คุณกวีชุมอิกเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยพินี่นวะีครซัับนได้ยินค่ะชัดเจนกับพี่วีสรุปซานต้ามุดปล่องมาไหมเดี๋ยวก่อนนะมันบินมาอยู่ ไม่ทันสิมันจะต้องแอคทีฟวันนี้แล้วนะมันบินมาไมอ่ได้เดี๋ยวก่อนนะซานต้าลาลี่เนี่ยหลายคนจะแบบเอ๊ะเอาช่วงเวลาไหนดีใช่ไหมอืมซานต้าลาลี่เนี่ยตามคำนิยามนะก็คือวันนี้เป็นวันแรกใช่แล้วก็ไปจบประมาณ2 วันในช่วงเดือนมกราคมอืมอันเนี้ยช่วงพีเรียดซานต้าลาลี่ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ย6 ปีย้อนหลังซานต้าทำงานทุกปีอ๋อขยันถ้าปีนี้วันนี้จนถึงอีก2 วันแรกของการทำงานนะครับวันที่ 1วันที่2 มกราคมถ้าขึ้นอีกปีนี้ก็จะเป็นปีที่ 7อนืะคมรับนี่ขนาดซานต้าอ้วนนะนะครับถ้าซานต้าลดความอ้วนหน่อยเองเนี่ยจะทำงานได้ดีกว่านี้นะอฮืะมเพราะฉะนั้นความคาดหวังผมว่ามันยังมีความเป็นไปได้จนถึงต้นปีหน้าค่ะจากยูเอฟเฟกต์เนี่ยจะไปคาดหวังว่าทั้งเดือนมกราคมหุ้นขึ้นตลอดเนี่ยคงไม่ได้นะนะครอับืมแต่ว่าหุ้นขึ้นช่วงแรกๆของเดือนมกราคมพอหวังได้ผมเชแืป่องั้นแปลว่าถ้าซันต้ามารอบนี้จะแอนนูเลเอฟเฟกต์จะเกิดใช่ใช่คือจากยูเอฟเฟกต์เนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าเดือนมกราคมต้องขึ้นทั้งเดือนไงคือปิดเดือนมกราต้องบวกแต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นไงคือปิดตัวมกราอาจจะลบก็ได้แต่มันอาจจะขึ้นประมาณสัก2 อาทิตย์แรกก็ได้ซึ่งเวลามันเป็นอย่างนั้นแหละอาทิตย์ละสองอาทิตย์แรกคือความกระตือรือร้นของนักลงทุนในช่วงต้นปีอ่ะมันจะมีอยู่ทุกคนก็พยายามเริ่มต้นปีด้วยกันเนี่ยจอยก็ถามปีหน้าจะเป็นยังไง2023เป็นยังไงคือส่วนใหญ่ก็จะมองโลกในแง่บวกหมดอ่ะเริ่มต้นปีไปดูโบรกเกอร์ไทยตอนนี้ใช่ไหมพี่ใช่ถูกทุกบล็อกมองต้นปีดีหมดพอี่มาถึงแบบพันคือไม่แค่ต้นปีดีทั้งปีด้วยบางคนมองไป1,900 ปีหน้าบอกโอ้โหเอาอะไรมองวะเนี่ย คืออเกนส์อยู่ในใจแต่ก็ไม่กล้าพูดนะฮะบางคน1,800โอ้ยยังเยอะเลยนะคือกำไรมันจะขึ้นอะไรได้ขนาดนั้นเพื่อจะชนีหุ้นไทยไป1,800มันต้องกระแสอาศัยกระแสเงินสดขนาดไหนสถาบันในประเทศเนี่ยไม่มีศักยภาพในการดันตลาดหุ้นแล้วนักลงทุนต่างประเทศจะเอาเงินมาจากไหนเพราะว่าเฟดเองก็ดึงเงินออก BOJ ก็เงินดึงเงินออกนะครับธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางยุโรปธนาคารกลางสหรัฐดึงเงินออกหมดเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะต้นปีมันจะมีความรู้สึกประเทศจีนเปิดเมืองอันนั้นเข้ามาสู่ที่ประเทศไทยประเทศจีนเปิดเมืองมีการเลือกตั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมเดือนกุมภาพันธ์ช็อกกันนะ40,000 บาทโครงการเที่ยวด้วยกันนักท่องเที่ยวไตรมาสที่1ยังเยอะอยู่เดือนมกราคมรายงานการท่องเที่ยวโอ้โหเดือนแรกรอไป2-3 ล้านคนแล้วอะไรเงี้ยปีนี้20 ล้านคนได้แน่ๆคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะมาลุมมาตุ้มในช่วงต้นปีโอ้ยข่าวดีรออยู่เพียบนะครับแล้วก็ลืมข่าวร้ายไปดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นไปได้ว่าช่วงต้นปีตลาดหุ้นก็อาจจะกระดีกระดานิดหนึ่งนะครับแต่ก็เห็นด้วยกับเห็นเหมือนปิงนะว่าช่วงกลางปีเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก็จริงแต่ทุกคนก็จะเริ่มกลัวว่าเอ๊ะแล้วขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ลงนะครับเอ๊ะจะอีกกี่เดือนนะเมื่อไหร่จะลงไอ้คำว่าเมื่อไหร่จะลงเนี่ยมันจะทําให้หุ้นลงนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยสูงเป็นระยะเวลานานเกินไปเนี่ยไม่ดีกับเศรษฐกิจแน่ๆนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยโอเคเดือนแรกฉันยังมีปัญญาจ่ายหนี้เดือนที่สองพอทู่ซีเดือนที่สามเมื่อไหร่มึงจะลดเดือนที่สี่กูไม่จ่ายแล้วนะเดือนที่ห้ากูหนี้เสียแล้วนะเดือนที่หกช่างมันแล้วเว้ยมันก็จะเป็นสเต็ปคล้ายๆแบบนั้นนะใช่จริงๆคือคนมีเงินเนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยมันจะจ่ายได้ชั่วคราวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจ่ายไม่ไหวเขาก็ต้องปล่อยสินทรัพย์หลุดเขาไม่สามารถที่จะบอกเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะไอ้สินทรัพย์เนี้ยจะเขาจะปล่อยหลุดทีละชิ้นไงนะครับลดก่อนเดี๋ยวก็บ้านแต่บ้านคงสุดท้ายแหละแต่ลดไปก่อนนะอะไรที่มันผ่อนไม่ได้ฉันก็ปล่อยไปทีละอันทีละอันอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังช่วงกลางปีแล้วก็วันนี้ต้องบอกนิดนึงก่อนถ้าใครดูดัชนี VIX Index นะครับ VIX เนี่ยเดี๋ยวจอยลองเปิดดูก็ได้นะครับในไดต้่อเโลปรยแกครม่ะจอยน่าจะมี VIX Index เนี่ยมันต่ำผิดปกตินะครับมันโอเนี่้ยมันต่ำผิดปกติใช่ทำไมอ่ะอ่ามันอยมูา่ในทโำซความนนี้
ใช่คือแสดงว่านักลงทุนกรีดดีมากกว่าเฟียข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่ว่าตลาดหุ้นจะผันผวนแค่ไหนไม่ว่า BOJ จะทำยังไงตลาดพันธบัตรราคาจะผันพันธบัตรจะผันผวนแค่ไหนเดี๋ยวยิวขึ้นเดี๋ยวยิวลงเดี๋ยวตัวเลขเศรษฐกิจดีเดี๋ยวตัวเลขเศรษฐกิจไม่ดีข่าวทั่วโลกเต็มไปหมดเลยตอนนี้ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยโอ้โหหน้าหนาวพายุหิมะเข้าราคาน้ำมันขึ้นราคาทองคำผันผวนแต่ตัวหนึ่งที่ฉันทำตัวนิ่งที่สุดเลยคใชือ่ VIX Index ซึ่งจริงๆแล้วปกติ VIX Index เนี่ยต้องเป็นดัชนีที่เหวี่ยงที่สุดแต่มันกลับนิ่งที่สุดเลยเนี่ยมันกลับนิ่งที่สุดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครเอับอเแพล้ราวะมันอยู่ในโซนล่างด้วยไงพี่โซอันนนลี้่างแล้วมันโซนอยู่ล่างเลยตรงเนี้ยมันจะทำให้พี่ค่อนข้างกังวลว่าเอ้ยอย่างเงี้ยตลาดหุ้นจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าตลาดเนี่ยวันนี้เราเจอข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยแต่นักลงทุนคือไปดูหลายเรื่องเราก็จะงงแต่ VIX Index เนี่ยมันบอกอะไรได้หลายอย่างก็คือว่ามันบอกว่าเราไม่ได้กังวลมากใชนัก่ตลาดนักลงทุนเนี่ยไม่ได้กังวลมากนักด้วยแสดงมาถึงที่การซื้อการขายพุทกับคอออปชันอันนี้มันคือเรื่องของการซื้อพุทกับการซื้อคอนะซื้อพุทก็มองบวกซื้อคอก็มองลบเขาก็จะเอามาหาค่าเฉลี่ยว่าเฮ้ยวอลุ่มการซื้อพุทมากน้อยแค่ไหนวอลุ่มการซื้อคอมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาคำนวณหาดัชนีจริงๆมันยากนะสูตรคำนวณมันไม่ได้ง่ายๆนะครับอย่างกับสูตรอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผมว่า E เท่า MC สแควร์ยังง่ายสักกว่าอีก คิดจนยากมากๆแต่ว่าเอางี้แล้วกันก็คือพูดง่ายๆคือเขามองว่าตลาดโลภหรือตลาดกลัววันนี้ตลาดโลภมากนะครับไม่ว่าตัวเลขเศรษฐกิจอะไรจะแกว่งตรงนี้ผมก็ยังมองว่าโอเคถ้าคุณจะมีแจนยูรีเอฟเฟกต์หรือซานตาคลอสแรลลี่เนี่ยต้องระมัดระวังว่ามันจะอยู่ไม่ยั่งยืนยงด้วยตัวเลขนี้ด้วยตัวเลขนี้แล้วมันอยู่20โลจริงๆเนี่ยมันอยู่ประมาณ19โลที่ของปีนี้ที่จอยลากเนี่ยเนี่ยโลจริงๆอะคือ19นะครับแต่ตอนนั้นอาจจะลงปีที่แล้วนิดนึงนะครับจะลงปีนี้อ่ะประมาณ18-19ซึ่งวันนี้20มันจะลงมาก็ลงมาได้อีกนิดนึงไงแล้วจะลงไปกว่านี้มันก็ย้อนหลังไป10ปีก็ไม่เคยลงกว่านี้อ่ะต่อให้ย้อนหลังไปไกลกว่านี้มันก็ไม่เคยลงมาไกลกว่านี้มากเท่าไหร่นักนะครับเพราะนั้นคุณจะไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันจะลงมาลึกๆเลยเพื่อดัชนีหุ้นไปไกลๆอ่ะผมว่ายากนะครับยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอย่างตอนนี้ด้วยเนี่ยมันยากมากเลยที่จะลงมาอยู่ในระดับต่ำๆแต่ถ้ามันจะลงไปได้มันก็มีรูมให้ลงอีกไม่เยอะครับก็มีรูมให้ลงอีกเยอะเนี่ยตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งในช่วงต้นปีตลาดหุ้นอาจจะมีการปรับฐานลงมาเพราะตลาดเนี่ยมองด้วยความโลภมากจนเกินไปและสุดท้ายจะเกิดความเฟียดังนั้นดัชนีที่เรามองไว้เนี่ยโอเคต้นปีเนี่ยคุณอาจจะขึ้นไปจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดจากที่เราคาดนะแกว่งอยู่เนี่ย1650 1600ถึง1650มันก็แกว่งอยู่อย่างนี้จริงๆนะครับจริงๆเรามองแค่1610นะมีแกว่งให้กลัวด้วยนะมีแกว่งให้กลัวมีแกว่งให้กลัวนิดนึงนะก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วผมว่า1650ยังพอคาดหวังได้อยู่แต่อย่าคาดหวังมากกว่านั้นนะครับแต่อย่าคาดหวังมากกว่านั้นเพราะว่าพอเราเข้าสู่ช่วงกลางปีเนี่ยถึงแม้ว่าไทยเราจะมีตัวเลขอะไรหลายๆตัวที่ดีเนี่ยแต่มันคงต้านกระแสต่างชาติยากเหมือนกันนะครับต้านกระแสต่างชาติยากเหมือนกันเราก็อาจจะเห็นดัชนีขึ้นไป1650แต่เกินกว่านั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะครับ eventually เนี่ยปีหน้าเนี่ยจริงๆเนี่ยคนที่มองตั้งแต่ต้นปีถ้าจอยเราคุยกันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมมองตลอดเลยนะว่าปีนี้คือแต่ว่าแม้ว่าตอนต้นปีโบรกเกอร์จะให้1,800นะปีนี้นะปีนี้ถ้าต้นปีใครจำได้เนี่ยหลายโบรกให้เลยนะ1,750 1,800ใส่ไปเหมือนปีหน้าเองให้1,900 1,800เหมือนกันเลยปีที่แล้วเนี่ยตอนต้นปีเจ้าก็ให้1,800แล้วก็พี่เป็นคนบอกจอยเองว่าปีนี้ไม่เกิน1657คือมันโหมันแตกต่างจากโบรกอื่นอย่างสิ้นเชิงมากเลยว่าไม่เกิน1657แต่คนอื่นมอง1,800แล้วพี่บอกว่าปีนี้ไม่เกิน1โอเคเราอาจจะมีดาวไซด์บอกว่า1,400มันไม่ถึงแต่ไอ้อัพไซด์ที่เรามองไว้ไม่เกิน1657มันถูกนะผมก็ไม่เชื่อว่าอาทิตย์นี้มันจะกระทะลุนะ1657 1657คือปิดปีที่แล้วปีหน้าเนี่ยผมก็มองว่าไม่เกิน1,700ถ้าจะเกินก็ไม่เยอะนะฮะไม่ได้มองถึงขนาดแบบ1,800ขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยอัพไซด์จาก1650ขึ้นไป1,700หรือเต็มที่ก็1,720เนี่ยหรือ1,750เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เยอะละนะครับมันจะเริ่มปิดอัพไซด์พอสมควรแล้วก็เมื่อกี้ก็ดู VIX Index ไปละแล้วก็ดูความน่ากลัวคือพอดัชนีหุ้นขึ้นมาสัก1,700เนี่ยเชื่อดิเดี๋ยวคนมันจะเริ่มคิดละมีปัจจัยลบอะไรรออยู่ข้างหน้าเหมือน S&P เวลาปรับขึ้นไปคนจะเพราะจะปัจจัยลบมันยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วมันก็รออยู่เราอยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อไหร่จะคิดแค่นั้นเองนะเมื่อไหร่เราจะกลับมาคิดมันเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังอันนี้ก็แทบจะบอกภาพรวมแต่ข้อดีอันนึงก็คือจอยให้พูดแค่ปี2023แต่จริงๆเนี่ยพี่มอง1,800เหมือนกันนะแต่ปีไหนคะแต่ปี2024
ไม่เป็นไรพี่วีเดี๋ยวเราเจอกันทุกจันใช่เจอกันทุกจันเราจอะต้องอัปเดตกันไปทุกจันซึ่งจันหน้าไม่เจอจันจันหน้าหยุดทำไมเนี่ยจอยบอกว่าพี่วีเสียเปรียบมากเพราะว่าพี่วีออกวันจันทร์แล้ววันจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดวันเนี่ยมันมีศุกร์กับจันทร์เนี่ยชอบหยุดถูกเพราะว่าจะได้อยู่แบบว่าเป็นลองวีคเอนด์ไงดีแล้วล่ะพใีช่่จไะหไมด้ออกน้อยไม่แต่ไหนไหนวันนี้เป็นจันทร์สุดท้ายของปี2565กแล้็วอวยพน้รองกับคุณผู้ชมพร้อมรอค่ะรอโอเคมันคงไม่มีพรใดที่จะสำคัญหรือยิ่งใหญ่ไปกว่าพรเลือกระหว่างความร่ำรวยกับสุขภาพยังไงยังไงพี่ก็เลือกสุขภาพนะครับเพราะว่าสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีค่ามากที่สุดดังนั้นไม่ว่าเราจะเครียดเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เน้นหรือพยายามทุกคนพยายามมากเลยนะพยายามทําให้หุ้นขึ้นพยายามคิดว่าพอตัวเองจะโตเท่าไหร่แต่แล้วก็พยายามจะเอารถไปซ่อมทุกๆเดือนพยายามจะเอารถไปเข้าเมนเทนแนนซ์พยายามที่จะซื้อประกันให้รถยนต์แต่ลืมไปเนอะว่าสิ่งที่เราควรสร้างสิ่งที่เราควรตั้งใจมากที่สุดก็คือทํายังไงให้สุขภาพของเรานิวไฮเพราะฉะนั้นก็อวยพรปีใหม่นะครับขอให้สุขภาพท่านผู้ชมผู้ฟังจอยแล้วก็ทีมงานเนี่ยมีสุขภาพที่ขึ้นไปทำนิวไฮทะลุแนวต้านนะครับมีชีวิตที่สมบูรณ์ยั่งยืนนะครับปราศจากโรคภัยทั้งปวงนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวอิสรภาพทางการเงินมันจะตามมาหลังสุขภาพที่ดีนะจ๊ะขอบคขุอณบคุคณ่คะ่ะสวัสดีปีขใอหบม่คุณด้วมยานกะคะพี่วสีวัสดีปีใหม่จ้าค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำอวยพรน่ารักน่ารักกับคุณผู้ชมที่เป็น FC ของ Tin and Well ด้วยสุขภาพนิวไฮเมื่อกี้ลืมแซวสุขภาพนิวไฮไม่ใช่น้ำหนักนิวไฮตอนที่พยายามอยู่น้ำหนักจะนิวไฮ